ถานการณ์แบบนี้ไม่ชินเลยนะครับลูก้าโมดริชรับรู้สึกแปลกนะต้องมานั่งตัวสำรองตอนนี้ครับโมดริชครับยอมรับว่ารู้สึกแปลกที่ตอนนี้เป็นฝ่ายนั่งสำรองข้างสนามหลังเริ่มต้นฤดูกาลใหม่มาเนี่ยต้องรอโอกาสลงเล่นกับเรอัลมาดริดซะอย่างนั้นเลยคาร์โลอันเชลติกุนซือของทีมเคยออกมาพูดถึงการรักษาสภาพความฟิตของโมดริชเอาไว้เมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับโดยส่งเขาลงตัวจริงในลาลิก้าแค่19นัดเพื่อให้เขามีความสดใหม่สำหรับการเล่นรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะยังก็ตามฤดูกาลนี้เริ่มมาได้4นัดแล้วครับและกองกลางวัย37ปีอย่างโมดริชได้ออกสตาร์ทไปแค่เพียงนัดเดียวนะครับและจนถึงตอนนี้เขาเพิ่งเล่นไปแค่133นาทีแค่นั้นเองแล้วลูก้าโมดริชได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์กับสื่อเขาบอกว่าไม่มีใครแฮปปี้กับการไม่ได้ลงสนามหรอกแล้วมันก็รู้สึกแปลกอย่างแน่นอนจากเส้นทางอาชีพที่ผมมีมาถึงยังไงโค้ชก็เป็นคนตัดสินใจและผมจะไม่ย้ายเพราะเรื่องแบบนั้นอันที่จริงตรงกันข้ามกันเลยนะเมื่อถามว่ามีการพูดคุยถึงบทบาทของเขาในตอนต่อสัญญากับมาดริดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหรือเปล่าโมดริชยอมรับว่าเขาขอเพียงแค่โอกาสลงสนามที่เหมาะสมเท่านั้นเขาบอกว่าพวกเขาอยากให้ผมอยู่ต่อและผมก็หวังแบบเดียวกันสิ่งเดียวที่ผมเรียกร้องคือปฏิบัติต่อผมเหมือนเป็นนักเตะที่อยากจะแข่งขันและไม่ได้อยู่ต่อเพราะความสำเร็จที่ผ่านๆมาพวกเขาบอกกับผมว่าสถานะของผมจะไม่เปลี่ยนไปเพราะอย่างนั้นผมถึงต่อสัญญาแม้ทางโมดริชครับไม่ได้บอกว่าตัวเขาไม่พอใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในเรื่องอนาคตของโมดริชเมื่อถึงซัมเมอร์หน้าเขาบอกต่อว่าผมตระหนักดีว่าการแข่งขันในตำแหน่งมิดฟิลด์มันดุเดือดนักเตะหนุ่มๆเหล่านี้ต่างยอดเยี่ยมและนั่นคือผลที่พวกเขาเป็นนักเตะของเรอัลมาดริดพวกเราเหล่าตัวเก่าๆก็ช่วยให้พวกเขาพัฒนาฝีเท้าและผมก็ทุ่มเทอย่างหนักเพื่อเป็นหนึ่งในนักเตะสำคัญของทีมในฤดูกาลนี้เราจะได้เห็นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมไม่ใช่นักเตะที่สำคัญในอนาคตอันใกล้นี้ผมก็จะคิดถึงก้าวถัดไปผมได้รับข้อเสนออื่นด้วยแต่เป้าหมายของผมคือการอยู่กับมาดริดมาโดยตลอดผมไม่มีอะไรที่มันต้องเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมก็อาจจะเปลี่ยนไปก็เป็นได้อันนี้คือสิ่งที่ลูก้าโมดริชได้ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าตอนนี้มันไม่ชินนะก็ที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามมากเท่าไหร่นะครับมันรู้สึกแปลกๆที่เขาให้สัมภาษณ์ตามนั้นเลยครับทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของลูก้าโมดริชก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม